นอกจากจะมาทำการคอมเมนต์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักล่าฝันก่อนขึ้นโชว์จริงในวันพรุ่งนี้เหล่าเทรนเนอร์เองก็ยังมีข้อคิดและกำลังใจดีๆมาฝากงานนี้ทำเอาครูเก๋ถึงกับน้ำตาไหลเลยล่ะค่ะภูมิใจมากว่าแบบมันคือแบบอะไรอ่ะมันคือเป็นสัญญาณของศิลปินน่ะที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไม่ใช่ก็มันภูมิใจนะคะที่แบบเห็นแล้วแบบดีใจไม่ใช่รู้สึกอยากจะบอกว่าน้ำตาตรงนี้มันไม่ใช่น้ำตาที่แบบอ่อนแอนะแต่ว่าเป็นน้ำตาที่มองมา4-5 อาทิตย์แล้วแบบรู้สึกดีใจการซ้อมใหญ่ในวันนี้เหล่าเทรนเนอร์แต่ละทีมก็มีการตัดสินด้วยว่าจะให้โชว์ไหนเป็นโชว์ที่ดีและประทับใจที่สุดแต่ละคลาสชอบโชว์ของใครในคืนนี้อย่างน้อยๆเจ้าตัวที่เขาตั้งใจมาทำเขาก็จะได้รู้สึกโอเคว่าสิ่งที่เขาทำมาเรามองเห็นโชว์ที่ผมชอบที่สุดสำหรับคืนนี้คือโชว์ของวี4ครับต่อไปทีมวอยซ์ครับวีพี่ปอนอยากจะบอกว่าชอบของทีวีและสุดท้ายทีมแดนซ์ซึ่งเป็นวีคแดนซ์เขาจะชอบโชว์ของใครคือ BC ครับ BC ครับเกือบไม่มี off AF 2ใน true AF 6ลดความหมาหนักตรงนี้ก็แขนหักหลายๆคนที่ชมเรื่องราวที่เกิดในบ้าน AF 6กันมาสักพักเนี่ยอาจจะได้เห็นรอยแผลเป็นต่างๆตามแขนของน้องออฟนะคะเราก็ไม่รู้ว่าที่มามันเป็นอย่างไรหรอกบางทีหรือว่าตอนเด็กๆเขาอาจจะซนไปหน่อยหกล้มหกลุกมีแผลเป็นแต่จริงๆแล้วที่มามันร้ายแรงกว่านั้นนะคุณผู้ชมเรียกว่าถ้าวันนั้นเนี่ยโชคไม่ดีพอวันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นออฟวีสองมานั่งอยู่ในบ้านนี้ก็ได้ค่ะลดความหมาหนักไม่คือแบบกะโหลกหรืออ๋อใช่คือหัวฟาดก็มีคนที่รอดก็ตรงนี้ก็แขนหักแล้วตัวออฟเองสามคนมีผมมีเพื่อนผมอีกคนนึงที่แขนหักแล้วอีกคนไม่เป็นอะไรเลยแล้วใครซีเราไม่สุดรอดหรือไปไปหมดเลยไปซีกันหมดแล้วครับแต่ก็ไปหมดเลยแต่คนที่ซีที่สุดก็ไปเสร็จปุ๊บไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลคิดว่าไหลหลุดผมคิดว่าไหลหลุดธรรมดาผมก็โทรบอกพ่อว่าไม่อย่างพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุออฟถือว่าเป็นหนึ่งหนุ่มที่มีพัฒนาการดีขึ้นในทุกๆด้านทั้งเรื่องของการร้องการเต้นการใช้ชีวิตแรกๆเนี่ยออกจะดูเงียบๆแต่พอหลังๆแล้วกลายเป็นหัวโจกในการสร้างเสียงฮาให้กับเพื่อนๆอีกคนหนึ่งนะคะแถมยังเป็นของเล่นให้สาวๆเล่นแกล้งกันอยู่บ่อยๆสิ่งสำคัญที่สุดของหนุ่มอบอุ่นคนนี้ก็คือครอบครัวค่ะเอาเป็นว่าออฟจะตั้งใจให้ทุกๆคนมีความสุขไม่ใช่ว่าจะเป็นเพราะครอบครัวออฟหรือว่าแค่เฉพาะญาติออฟนะครับก็คือทุกคนเลยที่เชียร์ออฟแล้วก็มันทำให้เรามีกำลังใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ผ่านอะไรที่มันยากๆเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเจออะไรที่มันยากกว่านี้แน่ๆโอเคครับยินดีครับขอบคุณครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้เลือกออฟเข้ามาเป็นลูกศิษย์เป็นเอฟผมแม้ว่าวันพรุ่งนี้เรื่องราวการล่าฝันของทั้ง9คนจะเป็นไปในทิศทางใดใครจะต้องเดินลากกระเป๋าออกจากบ้านเป็นคนที่4หรือว่าจะมีเรื่องของปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งไม่มีใครกำหนดชะตาชีวิตของพวกเขาได้นอกจากคุณผู้ชมการโหวตเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พวกเขาก้าวต่อไปยังจุดหมายที่ฝันเอาไว้คุณก็อาจเป็นผู้พลิกชีวิตของพวกเขาได้นะคะเพราะนี่คือปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasy Season 6ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมค่ะที่จะไปร่วมแดนซ์กันแบบ non-stop พร้อมๆกันกับดิฉันนะคะแล้วก็เพื่อนพร้อมบรรดาแฟนคลับกันที่ Thunderdome เมืองทองธานีกับคอนเสิร์ตในสัปดาห์ที่5ค่ะ